ครับถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะเอาไปเก็บที่ไหนที่เก็บง่ายๆแต่ถ้ามีความจำเป็นเมื่อไหร่เราสามารถที่จะใช้ได้ไวๆเราควรจะเก็บเงินก้อนพวกนี้ไว้ที่ไหนดีวันนี้ผมมี2ทางเลือกมาแนะนำครับทางเลือกที่1ก็คือเอาไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากกระแสรายวันบัญชีเงินฝากประจำแบบที่ปลอดเจ้าตัวภาษีหรือว่าบัญชีเงินฝากแบบขั้นบันไดรวมไปถึงบัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศอยากรู้ไหมครับว่าแต่ละบัญชีพวกนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเอาไว้คลิปต่อไปจะมาอธิบายนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากที่จะฝากเอาไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เราสามารถจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปลงทุนอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเขาจะเอาเงินก้อนนี้ครับไปลงทุนระยะสั้นๆให้เราแล้วเราอยากใช้เงินเมื่อไหร่แจ้งทางเจ้าหน้าที่เขาครับเราก็สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนออกมาได้แล้วเราจะได้รับเงินในวันทำการถัดไปครับและนี่ก็คือ2ทางเลือกที่จะทำให้คุณหาที่เก็บเงินที่จะเก็บได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ไวๆครับ